ทุกฝ่ายมองสอดคล้องกันหมดเลยนะครับจากมุมของ IMF มาที่มุมมองของภาคเอกชนกันบ้างนะครับทางกกร.ก็ประเมินตัวเลขเศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะติดลบใกล้เคียงกับที่แบงก์ชาติมองด้วยนะครับติดลบ 8% ด้วยกันเรื่องนี้คุณปรีดีดาวฉายประธานสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมเอกชน3สถาบันหรือกกร.บอกว่าที่ประชุมปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยจากเดิมมองว่าจะติดลบ 5-3%ตอนนี้มองลึกกว่าเดิมนะครับคือติดลบ 8-5% เพราะว่าเครื่องมือชี้วัดทางเศรษฐกิจหลายตัวตอนนี้ก็ไม่สู้ดีครับแม้ว่ารัฐบาลจะคลายล็อกทางธุรกิจแล้วแต่ต่างประเทศตอนนี้ก็ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีความเสี่ยงกับ Second Wave หรือว่าการแพร่ระบาดระลอกที่2เศรษฐกิจโลกถดถอยชัดเจนส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยครับเพราะว่าภาคเศรษฐกิจของเราก็พึ่งพาต่างชาติอยู่มากทั้งการท่องเที่ยวเองตอนนี้นะครับที่นักท่องเที่ยวหายไปเงินบาทมีแนวโน้มที่แข็งค่าก็ส่งผลให้ภาคการส่งออกลดลงอย่างการส่งออกคุณผู้ชมดูตัวเลขนะครับเดิมมองว่าจะติดลบ 10-5% ตอนนี้ปรับใหม่แล้วนะครับมองว่าจะติดลบ 10-7% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อเติบโตติดลบครับลบ 1.5-1% นี่คือมุมมองของคุณปรีดีดาวฉายที่ออกมาพูดในฐานะประธานกกร.ส่วนคุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องจับตาคือตัวเลขคนว่างงานครับแม้ว่าตอนนี้รัฐบาลจะปลดล็อกธุรกิจให้กลับมาดำเนินได้เกือบจะ 100% แล้วแต่ภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ครับคือช่วงที่ผ่านมาเขาใช้เงินใช้สายป่านใช้กองทุนทั้งหลายที่ตัวเองมีนี่แหละนะครับในการประคองการจ้างงานกว่า10ล้านตำแหน่งแต่ตอนนี้สภาพคล่องเขาหายไปแล้วและที่สำคัญมีปัญหาไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนของแบงก์ชาติได้จึงเสนอแบบนี้สอทอยากให้บรรษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อมหรือว่าบสย.เข้าไปช่วยค้ำประกันสินเชื่อเดิมกรอบที่กำหนดไว้ว่ารัฐบาลจะค้ำประกันสินเชื่อตัวซอฟท์โลนนี้ให้กับ SME 2ปีหลัง2ปีแล้วขอให้บสย.เข้าไปช่วยค้ำประกันสินเชื่อต่อได้หรือไม่ถ้าเกิดค้ำต่อได้ตรงนี้ก็จะทำให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจก็คือการใช้จ่ายภาครัฐจะมาเป็นพระเอกดังนั้นช่วงหน้าเราจะมาวิเคราะห์กันนะคะกับผู้อำนวยการของสบน.ว่าค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฐานะการคลังตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะเพราะว่ามีการพูดถึงตัวเลข6ล้านล้านบาทนะคะแล้วยังอยู่ในกรอบวินัยทางการเงินการคลังหรือไม่มี policy space มากน้อยแค่ไหนช่วงหน้าในเศรษฐกิจ insight ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ